สรุปจะใส่ก็พังจะถอดก็พังแล้วกูจะทำยังไงดีคลิปนี้มีคำตอบถ้าอยากดูติดตามไว้ไปอย่างที่ผมบอกไปจะใส่ก็พังจะถอดก็พังเพราะอะไรเดี๋ยวพามาอธิบายเหตุผลกันอันดับแรกเลยใส่ก็พังเอ้าใส่จะพังได้ยังไงช่างอ้วนรถเดิมๆโรงงานก็ใส่มาทุกคันน่ะก็ตอนที่โรงงานเขาเทสอ่ะเขาเทสสัก10ปีป่ะล่ะเขาเทสสัก 300,000 โลหรือเปล่าล่ะเวลาเขาเทสอ่ะเขาก็จะเทสหลักการทำงานของมันว่าทำงานครบระบบตรงนู้นช่วยเหลือตรงนี้มาตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เขาได้เทสกับสภาพอากาศในประเทศไทยบ้างหรือเปล่าล่ะเขาได้เทสแบบว่าบรรทุกเป็นตันอะไรพวกนี้บ้างหรือเปล่าล่ะอันนี้ต้องถามก่อนอ่ะก่อนที่จะพูดถึงเหตุการณ์ที่ผมเคยเจอผมขออธิบายหลักการทั้งหมดก่อนหลักการของไอระบายเนี่ยก็คือมันเอาไอระบายออกมาไอออกมาจากอะไรไอก็ออกมาจากน้ำมันเครื่องที่มีอุณหภูมิคุณลองนึกสภาพคุณต้มมาม่าแล้วกันเวลาต้มน้ำต้มอะไรสักอย่างเนี่ยมันจะมีไอออกมามันก็เหมือนกันพอน้ำมันเครื่องเนี่ยมันเกิดความร้อนมันก็มีไอขึ้นมาแล้วก็จะมีพวกคาบเขาเรียกว่าไม่ใช่คาบเป็นพวกเศษกำลังอัดเวลาลูกสูบมันขึ้นลงอย่างเงี้ยที่ใต้กระโปรงลูกสูบมันก็มีออกมาด้วยก็ดันออกมาด้วยอะไรแบบนี้ไอระบายเนี่ยจะออกมาแล้วไปเข้าที่หน้าเทอร์โบหรือถ้าเป็น NA เนี่ยจะไปอยู่ที่หน้าลิ้นหรือหลังลิ้นวะจำไม่ได้นะอันนี้ลองไปหาข้อมูลดูผมจำไม่ได้เสร็จปุ๊บพอมันออกมาเนี่ยมันก็จะเข้าไปเผาไหม้ใหม่คราวเนี้ยข้อเสียของการที่เอาน้ำมันเนี่ยเข้าไปเผาไหม้เนี่ยคือ1เลยมันชิงจังหวะการจุดระเบิดยกตัวอย่างเช่นเบนซินเนี่ยน้ำมัน91น้ำมัน95 E85 E20 การจุดระเบิดของน้ำมันแต่ละตัวเนี่ยไม่เหมือนกันจุดว่าไฟของมันเนี่ยไม่เหมือนกันซึ่งน้ำมันเครื่องก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ไม่เหมือนกันซึ่งถ้าเข้าไปเนี่ยมันจะทำให้จังหวะการจุดระเบิดผิดเพี้ยนไปปัญหาที่ตามมาคืออาจจะสึกหรอหรืออาจจะมีอะไรก็แล้วแต่มันไม่ได้เป็นอาการร้ายแรงมันเลยตอบไม่ได้คนเลยไม่ได้กังวลตรงนี้แต่คราวนี้ถ้ามันเข้าไปในปริมาณที่โอเคไม่ได้เยอะมากก็พอจะรับได้เพราะทางศูนย์เขาวิจัยวิเคราะห์ออกมาแล้วว่ามันประมาณนี้มันรับได้แต่ปัญหาที่แท้จริงคือมันไม่ได้เข้าอย่างที่วิศวกรวิศวกรรมเขาเรียกวิศวกรป่ะเวลาคิดวิเคราะห์วิศวกรอย่างที่มึงเรียนใช่ไหมล่ะเขาไม่ได้คิดเผื่อปัญหาที่มันจะตามมาอย่างเช่นถ้ามันเข้าเยอะเกินแล้วเครื่องรันทำไงเขาก็จะคิดแค่ว่าก็ซ่อมสิบำรุงสิเขาตอนที่เขาออกแบบเขาจะออกแบบแค่ว่าอะไรเหมาะสมกับอะไรแต่จริงอ่ะเขาจะคิดหมดแล้วว่ามันเกิดปัญหาอะไรขึ้นได้บ้างแต่เขาคงไม่คิดว่าถ้าดัดแปลงเขาคงคิดแหละกูคิดว่าเขาคิดแหละแต่ว่ามันก็นอกเหนือจากสิ่งที่เขาควรดูแลหรือเปล่าแต่ประเด็นเลยอ่ะผมก็อยากจะบอกวิศวกรที่ออกแบบมาว่าไอ้คันนี้รถเดิมๆสแตนดาร์ดนะไม่เคยตกแต่งอะไรเลยน้ำมันก็คาอยู่นั่นแหละมันคาได้ยังไงอ่ะงงปะล่ะมันคาได้ยังไงถูกไหมล่ะก็นั่นแหละฮะปัญหาที่ผมเจอก็คือไอระบายเนี่ยมันออกเยอะเกินพอมันออกเยอะเกินปุ๊บเนี่ยมันไม่ได้เป็นแค่ไอที่เข้าไปจุดระเบิดในห้องเผาไหม้แล้วมันกลายเป็นน้ำมันเข้าไปจุดระเบิดในห้องเผาไหม้ลองดูตัวอย่างคลิปนี้ดูที่ผมเจอจากรถคันนี้คุณลองนึกภาพดูแล้วกันว่าถ้าในท่อไอดีเนี่ยที่กำลังจะเข้าหน้าวาล์วแล้วเนี่ยมีน้ำมันขนาดนี้กำลังจะลงไปที่หัวลูกสูบอ่ะคุณคิดว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าไม่มาหาผมมีโอกาสเครื่องรันแน่นอนคุณต้องเข้าใจก่อนว่ารถดีเซลเนี่ยมันจุดระเบิดด้วย2 อย่างเชื้อเพลิงกับอากาศเขาเนี้ยเชื้อเพลิงเนี่ยที่เวลาเราดับรถได้แล้วรถดับเนี่ยเพราะว่าเราดับกุญแจให้หัวชีพไม่ทำงานเท่ากับเชื้อเพลิงหยุดสั่งจ่ายถูกไหมอันนี้ไม่ได้ด่านะมันหักนิ้วออกไปพอดีไม่ได้ด่านะพอเชื้อระดับกุญแจหัวฉีดไม่จ่ายก็เท่ากับว่ารถดับอากาศเราคุมไม่ได้อยู่แล้วเราคุมที่น้ำมันนะทุกวันนี้คราวนี้ถ้าน้ำมันเครื่องมันเข้าไปมันไปเจอกับเนี่ยอากาศแล้วเราเอากุญแจที่ไหนดับน้ำมันเครื่องมันดับไม่ได้เนี่ยจะทำให้เครื่องโอเวอร์รันพอเครื่องโอเวอร์รันเสร็จก็จะเละแบบคันนี้เนี่ยแหละฮะอีกคันนึงที่มีปัญหาจากไอระบายแต่คันนั้นเกิดจากสายไอระบายพับถ้าใครยังไม่ได้ดูเดี๋ยวดูตอนท้ายคลิปผมจะลงคลิปไว้ให้อีกทีนึงอยู่ท้ายคลิปนะคันนั้นน่ะสายระบายพับทำให้ออกไม่ได้เนี่ยแหละฮะพังทั้งเครื่องรันเพราะน้ำมันเครื่องก็จะย้อนเข้าไปที่ไอดีแล้วก็เป็นอย่างที่ผมเล่ามาเมื่อกี้เลยแล้วคนก็จะถามว่าอ้าวแล้วน้ำมันมันออกมาเยอะขนาดนี้ได้ยังไงถ้ามันออกเยอะขนาดนี้วิศวกรเขาต้องคำนวณไปแล้วสิผมจะบอกว่าไอตอนที่วิศวกรเนี่ยคำนวณเนี่ยคือเติมน้ำมันเครื่องตรงเป๊ะเติมน้ำมันเครื่องในปริมาณที่โอเคเติมน้ำมันเครื่องเบอร์ที่เหมาะสมเครื่องยนต์ไม่ได้ถูกปรับแต่งใดๆเครื่องยนต์ไม่ได้มีการสึกหรอขนาด 4-500,000 โลระบบต่างๆครบสมบูรณ์แต่เนี่ยพอไม่สมบูรณ์อ่ะมันก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นผมจะยกตัวอย่างให้ฟังเอาไว้เป็นความรู้แต่ก่อนที่จะไว้เป็นความรู้ผมขอนิดนึงครับกดไลค์กดแชร์ผมหน่อยแชร์ก่อนแล้วผมจะบอกว่าทำไมไอระบายถึงออกเยอะแชร์ยังถ้ายังไม่แชร์ผมก็ไม่บอกนะเนี่ยแชร์ก่อนเนี่ยขอดูหน่อยที่เนี่ยแล้วมึงก็ไม่โกรธแชร์ที่เนี่ย
กดไลค์ด้วยเออแชร์ไปเออขอบคุณมากเดี๋ยวเรามาบอกเลยข้อแรกที่อะระบายออกเยอะ1ใช้น้ำมันเครื่องผิดเบอร์ยังไงคือน้ำมันเครื่องเนี่ยมันก็จะมีเบอร์เอาเราไม่ต้องดูเบอร์หน้าเราดูเบอร์หลังแล้วกันมีอ่ะ30 40 50 60อะไรพวกเนี้ยถ้าสมมติรถที่มันสึกหรอแล้วอ่ะผมจะแนะนำให้ใช้น้ำมันเครื่องที่มันหนืดขึ้นไปยิ่งเบอร์เยอะมันยิ่งหนืดถ้าสมมติอย่างรถใหม่ใช้กัน30สมมตินะรถที่วิ่งเป็นแสนโลใช้40อ่ะสมมติแล้วอยู่ดีถ้าคุณมาใช้อย่างเงี้ยวิ่งมา 2-3 แสนเนี่ยเราใช้30นะโอ้โหไอระบายเพียบเพราะว่าเขาเรียกว่าไงมันความหนืดมันไม่ได้ไงแล้วจังหวะความหลวมมันมีมันก็เกิดไอระบายได้โอเคนั่นคือเรื่องน้ำมันเครื่องผิดเบอร์1 2เติมน้ำมันเครื่องเยอะเกินต่อให้ถูกเบอร์แล้วเยอะเกินก็ออกคุณต้องเข้าใจก่อนว่ามันอารมณ์เหมือนเข็มฉีดยาคุณจะเติมได้แค่นั้นแหละคุณเติมไปมากกว่านั้นมันก็ไม่ได้มันก็จะดันออกคือลองดูดเข็มฉีดยาให้สุดสิแล้วเอานิ้วอุดไว้แล้วดันลงมามันก็จะส่วนขึ้นอารมณ์เหมือนเราเดินอยู่ในน้ำอ่ะถ้าคุณเดินบกก็ปกติแต่ถ้าเดินในน้ำมันจะเหนื่อยถ้าเติมน้ำมันเครื่องเยอะเกินเนี่ยแหละเครื่องมันก็จะหนืดด้วยนะวิ่งไม่ดีด้วยหนืดด้วยแล้วมันก็จะดันออกเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปตอนแรกว่าเครื่องมันจะทำงานอย่างเงี้ยขึ้นลงเหมือนชักว่าวอ่ะใช่ป่ะล่ะคราวเนี้ยพอตอนมันลงอ่ะมันก็จะเปิดไงหัวมันจะเปิดไม่ใช่พอลงเนี่ยกำลังมันก็จะบีบลงมาเนี่ยเหมือนกูตบมืออย่างเงี้ยขึ้นลงตรงนี้มันก็มีลมลงมานะมีลมลงมาอะไรแบบเนี้ยพอมีลมปุ๊บมันก็ดันออกก็ต้องออกมาคราวเนี้ยไอ้คันนั้นน่ะที่เครื่องพังเพราะว่าสายระบายเนี่ยพับลมมันดันออกไม่ได้พอมันดันออกไม่ได้มันก็เลยหาทางออกเหมือนมึงชาร์จพลังแล้วมึงไม่มีที่ปล่อยอ่ะเหมือนเอาง่ายๆเหมือนไอ้ปันชักว่าวแล้วไม่แตกอ่ะมันต้องหาที่ปล่อยให้ได้เข้าใจป่ะปล่อยตรงไหนก็ต้องปล่อยอ่ะอะไรแบบนี้อารมณ์ประมาณนั้นแหละก็เลยเป็นที่มาของธาตุแตกนั่นแหละฮะยังไงต้องมีที่ออกให้เขานะฮะก็ปัญหาที่3เมื่อกี้ที่3ป่ะวะที่2น้ำมันเครื่องเกินปัญหาที่3แหวนรองหัวฉีดรั่วก็คือกำลังอัดอ่ะข้างบนน่ะเยอะข้างล่างน่ะไม่เท่าไหร่หรอกแต่ก็เยอะอยู่นะข้างล่างเนี่ยอย่างเงี้ยข้างบนแม่งเป็นห้องไงเป็นกระบอกเงี้ยปุ๊บแหวนหัวฉีดลงอยู่นี้ถ้าแม่งรั่วแม่งก็จะพุ่งขึ้นมาก็มาเพิ่มแรงดันในเครื่องจากข้างล่างมีข้างบนอีกก็ดันออกก็เท่ากับว่าไอ้นี่ก็ออกไม้วัดก็ออกเยอะไปหมดอันนี้คืออีกปัจจัยนึงอีกปัจจัยนึงเครื่องหลวมเกิดจากอะไรก็เกิดจากการใช้งานนั่นแหละแล้วก็เกิดจากการไม่ดูแลผมเคยเจอรถที่วิ่งเป็นล้านโลแต่ดูแลดีเปลี่ยนน้ำมันเครื่องบ่อยจบเปลี่ยนน้ำมันเครื่องบ่อยช่วยอะไรผมจะบอกอย่างนี้นะฮะหลักการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ถูกต้องเลยเนี่ยมันไม่ได้เปลี่ยน 10,000 กิโล 15,000 กิโล 15,000 กิโลหรือ 20,000 กิโลหรือ 5,000 โลนั่นคือหลักการทางวิศวกรรมที่เขาคิดค้นมาแล้วแต่หลักตามความจริงมันไม่ใช่ถ้าคุณเคยมี GTR แต่ผมไม่มีหรอกผมไปอ่านเขามาถ้าคุณเคยมี GTR คุณจะรู้ว่าใบที่เขาให้เปลี่ยนน้ำมันเครื่องอ่ะเขาไม่ได้เขียนเป็นหลักกิโลเมตรไว้เขาจะเขียนไว้ว่าถ้าอยากดูคลิปนี้อยากได้ความรู้เรื่องน้ำมันเครื่องติดตามคลิปต่อไปนะฮะคลิปนี้เราจะไม่พูดถึงเป็นไงค้างคาดิค้างคากูไม่พูดหรอกคลิปนี้อันนี้เอาไว้คลิปหน้าแล้วกันโอเคก็จะมีประมาณนี้คราวเนี้ยแล้วช่างอ้วนจะมีวิธีแก้ยังไงคนอื่นเขาก็จะแก้กันโดยการปล่อยสายระบายทิ้งพื้นคราวเนี้ยปล่อยสายระบายทิ้งพื้นเนี่ยช่างอ้วนก็บอกเมื่อต้นคลิปว่าเอ้าใส่ก็พังถอดก็พังแล้วกูจะถอดทำไมถอดแล้วพังยังไงวันนี้เราจะมาเปิดโปงว่าเอาสายระบายลงพื้นเนี่ยพังยังไง1เลยสายระบายเนี่ยไม่ควรยาวเกินไปบางคนนี่ต่อมานี่เลยนี่ต่อมานี่ยาวไปนู่นยาวไปออกท้ายรถก็มีเมื่อก่อนผมก็เคยคิดแบบนั้นแหละไอ้เหี้ยจะได้ไม่ต้องมาดูตรงเครื่องแล้วมันเหมือนเครื่องพังไงบางคนก็ลงไปถึงพื้นเลยยันพื้นเลยบางคนก็ลงไปแถวๆเกือบถึงพื้นมาแอบตรงล้อหน่อยนึงจะได้ไม่โดนตรงเครื่องจะได้ไม่เยิ้มที่มันพังเพราะว่าอะไรรู้ไหมไอระบายเนี่ยคุณลองนึกภาพอันนี้ดูแล้วกันเมื่อกี้ผมบอกว่าอะไรลูกสูบมันขึ้นลงอย่างนี้ใช่ไหมตอนลงมามีลมดันใช่ไหมแล้วตอนที่มันขึ้นล่ะนึกภาพบอกว่าเหมือนเข็มฉีดยาเนี่ยมันก็ต้องใช้ลมเหมือนกันมันมีเข้าก็ต้องมีออกแต่เขาเนี้ยเข้าเนี่ยมันเข้าหลักเนี่ยเข้าทางไอดีแต่ไอระบายเนี่ยมันก็ต้องมีเข้าบ้างผมรู้ได้ยังไงรออยู่นี้แป๊บนึงดูนี่นี่ไงนี่คือตัว
เขาเรียก one way valve one way valve มีหน้าที่ทำอะไรก็คือไปทางนึงอีกทางนึงไปไม่ได้ก็คือเหมือนห้ามย้อนสอนน่ะผมเคยทดลองแล้วว่าไอระบายเนี่ยมันออกมาแล้วมันก็ดูดเข้าไปมันออกมาแล้วก็ดูดเข้าไปคราวเนี้ยถ้าไม่เชื่อก็เดี๋ยวรอติดตามคลิปต่อไปว่าตัวนี้มันทำงานยังไงแล้วกันคืออ่ะตัวมันก็ต้องพูดแหละวะคราวเนี้ยที่ผมบอกว่าต่อไปยาวๆหรือว่าลงพื้นแล้วจะมีปัญหาเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าถ้ามันลงไม่ที่พื้นอ่ะมันก็มีเศษสามารถเข้ามาได้ถ้ามันเข้าจังหวะเข้าแรงอ่ะนะมันก็สามารถมีเศษมีอะไรเข้ามาได้ถ้าไปอยู่ใกล้สายแอร์หรือไปอยู่ใกล้อะไรอ่ะไปเอาอากาศที่ไม่ดีมาก็เรียบร้อยอีกมันก็อยู่ที่ว่าคุณไปเอาอากาศตรงไหนมาไอ้ตัวเนี้ยจริงๆอ่ะมันดีมากเลยนะแต่ที่ผมยังไม่ใช้เพราะว่าตอนอากาศออกอ่ะออกทางนึงแต่ตอนอากาศเข้าอ่ะเข้าทางนึงมันก็ต้องเป็นวันเวว่าตอนเข้าต้องออกไม่ได้ทางเข้าอ่ะตอนออกต้องเข้าไม่ได้แต่คราวนี้อากาศที่เข้าอ่ะมันเป็นอากาศที่บริสุทธิ์เกินไปคืออากาศเราไม่รู้ว่าอุณหภูมิตรงนี้มันโอเคหรือเปล่าเหมือนอารมณ์ประมาณว่าเอาอากาศเย็นเข้าไปเดี๋ยวมันจะเกิดเป็นไอน้ำไปโดนกับความร้อนแล้วเป็นความชื้นอะไรเราคิดเยอะไงเราเลยยังไม่กล้าเสนอโปรเจกต์นี้ขายเราก็เลยเก็บเอาไว้คิดก่อนแล้วก็ยังไม่มีเวลาทำต่อก็เลยจะบอกว่าทางที่ดีถ้าจะปล่อยลงก็ดูที่ดีๆอย่าให้มันไปใกล้เศษดินเศษฝุ่นเกินไปมันติดต่ำเกินไปใช่ไหมล่ะก็ต้องระวังนิดนึงเพราะเวลาเราเศษฝุ่นเข้าทางกองเนี่ยมันยังผ่านกองแต่ถ้าเข้าทางนี้มันไม่ผ่านส้นตีนอะไรเลยก็คือถ้าเข้าได้เข้าเลยแต่บางคนก็บอกว่าอุ้ยพี่มันขึ้นมาไม่ได้ดอกยาวขนาดนี้อันนี้ก็แล้วแต่นะมันอาจจะไม่ได้ขึ้นเป็นเม็ดหินน่ะมันเป็นฝุ่นน่ะคุณมองไม่เห็นหรอกถูกไหมมองไม่ออกหรอกฝุ่นมันอยู่ในอากาศเนี่ยเราจับเนี่ยนี่มีฝุ่นอยู่มึงเห็นปะล่ะดูมันไม่เห็นหรอกมันเล็กมากก็เหมือนที่เธอเห็นแค่ฝุ่นมันเข้าตาเราเห็นแต่น้ำตาเขาอะเราไม่เคยเห็นฝุ่นเลยนะที่มันเข้าตาถูกปะล่ะไปมึงไปลืมตาในน้ำมึงเคยเห็นฝุ่นลอยออกมาปะไม่มีถ้าที่ลอยออกมาก็คือเป็นพวกเม็ดทรายแล้วนั่นมันทรายอ่ะโอเคคราวนี้อ้าวแล้วช่างอ้วนจะทำยังไงอ่ะไอ้เฮียใส่ก็บอกว่าพังถอดก็บอกว่าพังวันนี้เราจะมานำเสนอตัวอะไรนะถังรักไออ่าวันนี้จะมาเสนอตัวถังรักไอลอยมาอ่านี่ฮะถังดักไอตัวนี้จากเฟกนะฮะก็เดี๋ยวจะพามาดูกันแล้วกันว่ามันทำงานยังไงแล้วก็มันช่วยยังไงอ่ะเดี๋ยวก่อนที่เราจะมาดูตัวนี้กันเรามาดูไอระบายคันนี้ก่อนไหมเรามาดูไอระบายคันนี้ไงเดี๋ยวดึงขึ้นมาอันนี้ก็ต่อสายไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวพังเนี่ยมึงดูดิน้ำมันหยดขนาดนี้เห็นปะเนี่ยน้ำมันติดปลายเลยเนี่ยเดี๋ยวสตาร์ทให้ดูปันสตาร์ทรถเป็นปะดูเกียร์ว่างก่อนนะถ้าเกียร์ว่างให้ใส่เกียร์หนึ่งไอเกียร์เดี๋ยวแม่งเชื่อไม่ออกเลยเว้ยอยากน้ำไม่เอาแล้วมาอยากว่ามองไม่เห็นว่ะเอาไปสองเอาไปแต่สองได้ดิเฮ้ยวันนั้นเยอะกว่านี้นะอ๋อนี่โอ้เนี่ยกูเห็นแล้วเนี่ยมึงเห็นกันยังไอ้เหี้ยโทรศัพท์มันจะเปียกป่ะเห็นป่ะวิธีการใส่นะฮะก็จะมีลูกศรไหนว่าลูกศรนะเนี่ยลูกศรออกแสดงว่าเข้าก็ต้องฝั่งนี้อะดูไอระบายมองเห็นป่ะเราเอาอันนี้ใส่เข้าไปปุ๊บโอ้น้ำมันเครื่องเลยอาเขาหอมจริงว่ะคันนี้ใส่ในอาไปโอ้โหท่อมันในนี่ไปว่ะเนี่ยมันก็จะมาออกอีกฝั่งนึงเห็นป่ะก็จะเป็นไอเหมือนเดิมเห็นมั้ยอ่ะดูไอนี้กับไอนี้ว่าต่างกันมั้ยดูนะ1 2 3อันนี้มันแรงกว่าเห็นป่ะดับรถเลยบางคนก็บอกว่าเฮ้ยพี่ไอระบายแม่งก็ออกเหมือนเดิมอ่ะผมจะใส่ทําเหี้ยอะไรเอาจริงมั้ยมึงมีคําถามในหัวมั้ยตางไขควงหน่อยปันไขควงมาเดี๋ยวเราจะแกะให้ดูนะฮะว่าเอ้าพี่ไอระบายแม่งออกเหมือนเดิมผมจะใส่ทำไมวะเนี่ยเอ้าเรื่องจริงนะเอ้าเป็นมึงจะใส่ทำไมถ้าไอระบายออกขนาดเนี้ยเดี๋ยวรอเครื่องมือแป๊บนึงนะฮะโอเคนะฮะจากคำถามที่ผมเองก็สงสัยแล้วก็ท่านผู้ชมสงสัยใช่ไหมว่าใส่ไปแล้วไอระบายก็ออกเหมือนเดิมอะแล้ว
จะใส่ไปทำไมวะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะฮะเดี๋ยวผมแกะไปพร้อมๆกันเลยนี่นะฮะล้อม4ตัวครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไอระบายออกเหมือนเดิมแล้วกูจะใส่ทำไมนี่เลยฮะมันมีกองอยู่กองนี่ไงกองสแตนเลสอ่ะเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงหลักการทำงานของมันเลยแล้วกันนะฮะจริงๆไม่มีอะไรเลยลมน้ำมันเนี่ยเข้าทางนี้ไอระบายของรถเนี่ยมาเข้าที่ทางนี้ใช่ไหมเสร็จปุ๊บเนี่ยเข้ามามันจะมาอยู่ในนี้คราวเนี้ยถ้าไม่ใช่ของเฟกตัวนี้ถ้ามันออกไม่ทันเนี่ยสมมุตินะมันออกไม่ทันมันก็จะอั้นทำให้รถของคุณเนี่ยไอระบายมันจะไม่ออกนี้มันจะไปออกทางอื่นนึกภาพออกไหมก็เหมือนสายพับก็เหมือนสายไอระบายพับแต่ตัวนี้จะมีวาล์วอยู่ตรงนี้นี่มีวาล์วตัวนี้ดันลมทิ้งในกรณีที่ไม่ทันจริงๆเราจะพิสูจน์ได้ยังไงวะพอเราปิดอันนี้นะมันก็ต้องไม่ออกเลยถูกไหมนี่มาออกตรงวาล์วโอ้โหปากมันแผลบเลยสัตว์เป่ารูบนก็ได้มั้งรูเหมือนกันนี่มาออกที่วาล์วนี้เดี๋ยวถูกต้องเนี่ยถ้าสมมุติลมมันออกไม่ทันแบบเราไปอุดมันไว้ใช่ไหมหรือมันตันมันก็จะมีตัวโบทิ้งอยู่ตรงนี้เห็นป่ะมีวาล์วอยู่ตรงนี้มันก็จะดันออกคราวนี้ถามว่าใส่สลับกันได้ไหมใส่สลับกันไม่ได้นะต้องบอกก่อนเพราะอะไรจริงๆถังดักไออ่ะมันก็เหมือนถังดักไอทั่วไปแหละที่ว่าเป็นถังแล้วก็มีทางเข้ากับทางออกถ้าเป็นแค่นี้นะจะเหมือนกับถังดักไอทั่วไปแต่ที่พิเศษแล้วไม่เหมือนก็คือมันมีกองโหแล้วกองตัวนี้มึงจับดิหนักมากอ่ะลองเอามือจับดูหนักป่ะเออมีน้ำหนักเพราะว่ามันเป็นกองสแตนเลสอย่างดีแล้วมันหลายชั้นอ้าวแล้วถามว่ามันเอาไว้กองอะไรบ้างเศษอะไรไอระบายมันจะกองเศษที่อะไรนี่เศษเฉยเลยเพื่อมันดูดอะตรงนี้มีวาล์วด้วยนะลืมบอกมันมีทั้งวาล์วตัวนี้ตัวนึงแล้วก็วาล์วที่บนฝาอีกตัวนึงมันจะออกข้างๆเนี่ยเนี่ยออกข้างๆเห็นป่ะมันมีสปริงวาล์วอยู่มึงลองมองดูมันต้องดูข้างในไหมเห็นป่ะเห็นสปริงป่ะเนี่ยเป็นวาล์วอยู่ถ้าลมมันดันแล้วแบบมันไอ้นี่นะน่าจะใช่นะอ่ะโอเคเสร็จปุ๊บถ้าเป็นอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยสามารถสลับได้ด้วยแต่บางคนเข้าออกทางเดียวกันเลยบางคนอยากจะอยู่มุมนี้เข้าทางนี้ไอ้มันต้องเข้าทางนี้อยู่แล้วสมมุติเข้าทางนี้อ่ะอย่าออกทางนี้ก็ได้หรืออย่างวีโก้มันอยู่ข้างหลังอ่ะอาจจะหมุนอย่างนี้หมุนอย่างนี้ได้หมดโอเคคราวนี้มันต่างจากถังดักไอทั่วไปยังไงนี่เลยฮะมันมีกองเนี่ยฮะหลักการทำงานของกองก็คือ1น้ำมันเข้ามาสมมุตินะมันเป็นทั้งน้ำมันทั้งไอมาใช่ป่ะมันก็จะมาผ่านกองเนี่ยมึงมองเนี่ยมองไม่ทะลุนะบังมันละเอียดมากเลยนะแต่ว่ามันไม่ได้ละเอียดขนาดเหมือนกองอากาศที่เป็นผ้ามันเป็นสแตนเลสคือถ้าน้ำมันมาเป็นหยดอะยังไงก็ต้องอยู่ในกองนี้จะไม่ไปไหนแน่นอนจะอยู่ในนี้เลยแล้วคราวเนี้ยพอมันอยู่ในกองนี้เสร็จพอมันสูงกว่าไอฐานเนี่ยหน่อยเดียวเนี่ยสมมตินะสมมติมันสูงกว่าฐานนี้หน่อยเดียวหรือถ้ามันผ่านมาได้พอมันมีถ้ามันผ่านไอ้เนี่ยมาได้มันต้องมีน้ำหนักแล้วพอมีน้ำหนักอ่ะมันจะหล่นลงไปที่พื้นหล่นลงไปที่เนี้ยเห็นมั้ยก็จะเป็นทรงกลวยลงไปเท่ากับว่าเวลามันไอมาชนเนี่ยมันจะกระจายก่อนไอจะกระจายปึ๊บและที่เป็นน้ำมันเนี่ยที่มีน้ำหนักก็จะหล่นลงไปที่พื้นทีเนี้ยที่ขึ้นมาเนี่ยก็จะมีอากาศเผลอๆน้ำมันเนี่ยเข้าไปไม่ถึงพื้นด้วยนึกภาพออกมั้ยกลัวมันเข้าไม่ถึงนะหมายถึงว่าน้ำมันเนี่ยเผลอๆดันไปไม่ถึงเนี่ยงงป่ะอาจจะผ่านไม่ได้ด้วยซ้ำแต่ถ้าผ่านได้ก็ยากอะน้ำมันอะผ่านไม่ได้หรอกตะแกรงมันถ้ามันชั้นเดียวมันโอเคอยู่แต่นี่มัน 3-4-5 ชั้นมั้งเนี่ยมันก็จะหล่นลงไปข้างล่างพอหล่นลงไปข้างล่างทำยังไงเราก็ดึงตัวนี้ออกแล้วน้ำมันก็เอาไปทิ้งแต่ถ้าบางคนบอกหัว DIY หน่อยซื้อสายยางมาต่อเลยแล้วก็ใส่ก๊อกไว้ปิดก๊อกไว้สมมติก๊อกยาวก๊อกอยู่ตรงนี้เท่ากับว่าคุณมีที่เก็บน้ำมันเพิ่มขึ้นอีกถ้ามันไหลเยอะบางคนก็เอาไปใส่ขวดแล้วเอากลับไปเติมเครื่องใหม่ไอ้ที่น้ำมันเครื่องหายก็คือออกไปทางนี้แหละคุณก็เอาไปเติมก็ได้แต่จริงก็ทิ้งไปเถอะแล้วก็เติมใหม่เอาก็ได้ถ้ามันหายเยอะนะหลังจากใช้เสร็จก็ปิดไว้ก็ได้ปิดไว้เถอะไม่ใช่ปิดไว้ก็ได้ต้องปิดไว้จะปิดด้วยแบบนี้หรือจะทำก๊อกธรรมดาปิดก็แล้วแต่เนี่ยก็อารมณ์ประมาณนี้พอมันกองฟุ้งเสร็จน้ำมันหล่นเสร็จปุ๊บก็จะเหลือแต่ไอระบายที่ออกมาที่ผมถามว่าตอนไม่ใส่เป็นไอระบายพอใส่เสร็จก็มีไอระบายเหมือนเดิมจะใส่ทำไม1เราแยก
เอาไอระบายที่แท้จริงมึงเข้าใจกูไหมถ้าไม่ใส่ก็คือมันจะได้ทั้งน้ำมันทั้งไอระบายเข้าไปแต่ถ้าใส่มันจะแยกกันไงระหว่างน้ำมันกับไอระบายอย่างน้อยก็แยกได้80-20อ่ะไม่ต้องมาเสี่ยงขนาด100x100แบบนี้อย่างน้อยก็80-20ดีกว่าไม่มีส้นตีนอะไรเลยนี่แหละช่วยได้เยอะอ่ะคราวเนี้ยคนก็ถามว่าอ้าวพี่แล้วทำไมมันถึงใส่กลับด้านกันไม่ได้มันก็ดูไม่เห็นมีอะไรเลยผมคิดว่าน่าจะเกิดจากที่เขาออกแบบวาล์วมาตรงนี้ว่าแรงดันเกินหรืออะไรเนี้ยแล้วก็อีกอย่างนึงคือเรื่องสมมุติถ้าไอระบายเข้าตรงนี้นะที่จริงอ่ะใส่ก็น่าคิดเหมือนกันนะลองเดี๋ยวเอากล่องมาดูถ้าสมมติไอเข้าข้างบนนี้มึงลองนึกภาพดูนะไอเข้าข้างบนนี้ปุ๊บมันก็ต้องมาผ่านกล่องออกมาข้างนอกอยู่ดีแล้วก็ค่อยมาออกรูนี้จริงๆมันก็น่าจะได้นะไม่น่ามีปัญหาอะไรถูกป่ะตูดมันโล่งป่ะตูดมันโล่งเฮ้ยตูดมันจะไปปิดอยู่ข้างล่างไอ้กล่องโล่งดิโล่งอ่ะมึงลองนึกภาพอันนี้ปิดอยู่ไอระบายเข้ามามันก็มาออกข้างๆนี้แล้วก็ออกเข้ามาที่รูนี้ได้ก็ไปที่เครื่องได้ก็ได้อันนี้คืออีกหนึ่งความเห็นนะแต่ไม่รู้ว่าน่าจะมีเหตุผลอื่นๆทำไมต้องให้ไอระบายเข้ามาชนแล้วกระจายแล้วถึงขึ้นมาทางนี้มันต้องมีเหตุผลแต่ว่าผมก็ไม่ได้คิดออกในตอนนี้ถ้าจะให้คิดจริงๆก็ต้องคิดทั้งคืนอ่ะเพราะเดี๋ยวตอบผิดไปจะอายนั่นแหละแต่มันต้องมีเหตุผลบางอย่างไม่งั้นเขาไม่ออกแบบมาแบบนี้หรอกคิดว่านะแต่มึงคิดว่าเหตุผลอะไรมึงเรียนวิศวกรมาวิศวกรปะวิศวะยานยนต์เหรอวิศวะเครื่องกลมันก็น่าจะต้องออกแบบเหมือนกันนะมึงมีเหตุผลไหมเพราะอะไรถึงต้องเข้าด้านนี้ไม่รู้จากการมองแล้วที่ต้องเข้าด้านนี้เหตุผลที่กูมองนะดูจากทางลมเนี่ยลมมันเข้ามาแล้วมันวนอย่างนี้ถูกไหมที่เขาออกแบบให้เป็นวงกลมเนี่ยที่เขาไม่ออกแบบสี่เหลี่ยมเพราะอะไรถ้าสี่เหลี่ยมปุ๊บการกระจายอ่ะมันเหมือนเราฉีดน้ำอ่ะสายยางทำไมต้องเป็นวงกลมหมดทั้งอันอ่ะจริงๆสายยางเป็นวงกลมนะที่เราเห็นเป็นท่อเนี่ยคือวงกลมมันจะได้ไม่ต้องวิ่งไปชนเหลี่ยมชนอะไรแบบนี้ไงถ้าวิ่งไปชนเหลี่ยมมันก็อาจจะเด้งกลับมาหรืออาจจะออกไปได้ไม่แรงไม่เต็มที่มันอารมณ์เหมือนคุณยิงปืนไปใส่เหล็กตัว L อย่างเงี้ยมันอาจจะเด้งกลับมาหาคุณแต่ถ้าคุณยิงใส่ทางโค้งมันก็อาจจะไปอย่างงี้อารมณ์น่าจะเป็นแบบนั้นก็คือให้ลมเนี่ยมันดันมาแล้วหมุนอย่างงี้พอหมุนเสร็จปุ๊บมันได้ใช้กองทั่วนี่ถูกมั้ยแล้วมันก็จะดันลมขึ้นไปตรงกลางแต่ถ้าเอาเข้าทางนี้ลมมันจะออกกระจายลงมาอย่างเงี้ยแม่งชนตั้งแต่ข้างบนแล้วว่าไปในทางไหนก็เลยคิดว่าเป็นแบบนี้แต่ถามว่าใส่ผิดได้มั้ยใส่ผิดได้ไม่ได้มีปัญหาแต่ทำงานไม่เต็ม100เอางี้ดีกว่าอ่ะคราวนี้ทุกคนเข้าใจแล้วก็คงจะคิดแล้วแหละว่าเออแม่งดีจริงไอ้ตัวนี้แพงมั้ยถ้าไม่โปรโมชั่นผมเห็นเขาขายกันอยู่ 1,000 กว่าบาทนะ 1,500-1,600 เลยนะแต่ช่วงโปรเนี่ยถ้าจำไม่ผิด950หรือ990นี่แหละทักมาในเพจได้เลยขายของแล้วตอนนี้กูขายของแล้วอันนี้ขอขายของหน่อยนะทักมาในเพจได้เลยเดี๋ยวแอดเจ๋งพร้อมส่งให้เลยนะฮะทักมาปุ๊บโอนตังปุ๊บส่งปั๊บเดี๋ยวผมประกอบก่อนก็มีคนถามอีกว่าเฮ้ยพี่มันต้องใช้ท่อยางแบบไหนผมจะบอกว่าแค่ไม่ใช้ท่อยางแบบคันในคลิปที่แล้วก็พอไอ้คันที่เครื่องพังอ่ะที่ใช้ท่อยางสายท่อน้ำอ่ะเออนะมันก็อันตรายไปเดี๋ยวคันนี้เราจะให้ตะพดใส่ให้ดูนะฮะเดี๋ยวคันนี้เราจะให้ตะพดใส่สายไอระบายให้ดูนะฮะใส่ไอระบายเฉยนี่ฮะนี่ตะพดมาพอดีเลยเนี่ยเดี๋ยวตะพดจะโชว์ความสามารถให้ดูว่าเฮ้ยอ๋อมันใส่กันอย่างนี้นะถังดักไอถังไอระบายอะไรพวกนี้ใช่ปะล่ะใช่ปะตะพดเป็นวิทยาทานให้ดูว่าเนี่ยมันเป็นอย่างนี้รถลูกค้าจะได้มาใส่กันจะได้พังใช่ปะล่ะตอนแรกไม่ตั้งใจเรียกแกหรอกเสือกมายืนรอกล้องเต็มตัวเตรียมตัวแบบเต็มยศกลับบ้านเลยเอาสักหน่อยวะจริงๆนะตอนแรกไม่ได้จะเรียกแกนะจะเรียกไอ้ปันหรือไอ้เจ๋งนี่แหละการจะแกล้งเอาใส่ไม่ยากบางคนบอกพี่ผมจะยึดยังไงใช้ท่อยางแบบไหนผมจะบอกว่าใช้ท่อยางที่มันหนาๆหน่อยแล้วกันอย่าใช้สายยางน้ำอ่ะไม่มีมาให้เหรอฮะไม่มีใช้ท่อยางที่มันเดี๋ยวผมมีตัวอย่างให้ดูอ่ะแล้วก็จะยึดยังไงผมจะบอกก่อนว่าผมก็เห็นเขาก็ยึดกันเหล็กรูอ่ะยึดตรงนู้นตรงนี้แต่ตอนนี้พิเศษมากไม่ได้มาให้ฟรีนะขายนี่เรามีขายยึดตรงรุ่นไอ้ยึดเข้แล้วเหล็กหนามดูดิ
ไอ้เหี้ยหนาป่ะอย่างหนาอันนี้ท่อยางอันนี้ตัวอย่างนะฮะท่อยางซัมโคอย่างนี้ก็ได้เนี่ยมันต้องมียางผ้าใบแบบนี้จะดีเห็นป่ะอันนี้เล็กไปป่ะวะก็ดีโหเนี่ยแน่นๆเลยอ่ะเฟี้ยวเลยถ้าอย่างเงี้ยแต่เม็ดนึงก็หลายร้อยอยู่นะอันนี้ต้องบอกก่อนว่าหลายร้อยนะแต่มันก็ดีเข็มขัดอุปกรณ์ที่ต้องซื้อเพิ่มนะท่อยางเข็มขัดไอ้ที่900กว่าบาทนี่คือตัวนี้ตัวเดียวนะกับไส้กรองสแตนเลสตัวนี้ขายเพิ่มนะไม่ใช่ขายเพิ่มต้องซื้อเพิ่มตัวนี้ก็อยู่ประมาณถ้าจำไม่ผิดไม่รู้300กว่าหรือ400กว่าตัวนี้มันเป็นเหล็กมันเป็นซิงค์มั้งมันไม่ขึ้นสนิมอะแล้วก็ตำแหน่งยึดจะตรงรุ่นอย่างเช่นอันนี้ดีแม็กเก่าเนี่ยเห็นป่ะเห็นรูนี้ป่ะหาน็อตมาใส่ปุ๊บจบเลยดูดีป่ะล่ะดีกว่าก็ยึดกับตำแหน่งมีตำแหน่งให้ยึดเขาออกแบบมานี่ทุกรุ่นจะมีหมดอันนี้ท่านผู้ชมดูอย่างเงี้ยรีโวอะไรพวกนี้ตำแหน่งยึดจะไม่เหมือนกันดูเหล็กคนละชนิดเลยเอ้ยเหล็กชนิดเดียวกันแต่หมายถึงคนละรูปทรงเดี๋ยวเรามาดูคันนี้กันคันนี้ดีแม็กเก่าเนี่ยมีตำแหน่งยึดให้เรียบร้อยแบบสวยๆก็คือตรงนี้อะตะพดลองดูก่อนจะไม่บอกว่าตะพดจะยึดตรงไหนถ้าอยากได้ครบชุดเลยอ่ะท่อยางด้วยอ่ะก็มาติดที่ร้านก็ได้พันกว่าบาทครบชุดอ่ะมาติดที่ร้านก็ได้เนี่ยอย่างคันนี้ทิ้งรถไว้ให้ติดเลยนะมาติดแค่แป๊บเดียวแต่กูอยากถ่ายรีวิวก็เลยขอเขาอ่ะมึงดูว่าตะพดจะติดตรงไหนเห็นป่ะหากันใหญ่เลยทีเนี้ยหากันใหญ่เลยอ่ะดูนะแกก่อนที่แกจะหารูแกดูก่อนว่าถังวางตรงไหนได้ตะพดเดี๋ยวไม่ได้กลับบ้านเดี๋ยวเฉลยดีกว่ามานี่ฮะจะยึดอยู่ตรงนี้เห็นป่ะมีน็อตตัวนี้ตัวนึงนี่ยึดตรงนี้เลยถังก็จะเนี่ยเอาน็อตร้อยนี่ใช่ป่ะมาเอาเนี่ยแม่งอยู่แล้วเนี่ยเขาจะยึดอยู่อย่างนี้สวยๆนี่บางคนบอกว่าไว้ที่อื่นได้ไหมไอ้นี่ก็แล้วแต่แต่เขามีขาแบบนี้อย่างเดียวถ้าอยากจะไว้ที่อื่นก็ไปใส่เหล็กรูหรือว่าหาขาเองก็ได้หรือจะเอาขานี้ไปดัดไปแปลงก็แล้วแต่เนี่ยบางคนก็อาจจะเนี่ยสมมตินะนี่ก็ได้อะกูเจาะรูนี่ก็ได้ยึดนี่ก็ได้อะแล้วแต่บางคนอันนี้เจาะนี่เจาะกระปุกเบรกเลยหรือบางคนบอกว่าผมไม่อยากเจาะรูนี้เลยพี่มึงก็ตั้งงี้เลยนี่ตั้งงี้ได้หรือนี่มึงจะเอานี่นี่มีน็อตอยู่ใช่ป่ะมันก็ตั้งนี้เลยเนี่ยไอระบายเนี่ยก็วนเข้าเนี่ยมันก็ต่อเนี่ยวนอย่างนี้เลยเนี่ยสวยเห็นป่ะปิดฝาไงอ่ะมึงจะปิดทำไมเล่าเจาะนี่เอาหน่อยนึงไม่ยากไม่ยากจะได้ไม่ต้องแปลงเยอะไอสัตว์เขาอุตส่าห์หาตำแหน่งยึดมาให้นี่ยึดอย่างนี้สวยๆเนี่ยแล้วท่อมันก็จะวนอย่างเงี้ยถ้าสมมติแบบไอ้นี่หน่อยก็ท่อสั้นๆแบบนี้มึงดูดิท่อมันก็ไม่ได้ยาวมากเห็นป่ะล่ะเข้าข้างล่างถูกไหมเนี่ยน่าเกลียดตรงไหนอีกอันนึงก็นี่ลงมาแล้วก็เข้าที่เดิมหน้ากล่องได้เลยจบไอระบายก็ไปหรือบางคนบอกว่าเฮ้ยพี่เอางี้ผมอยากใส่นะแต่ผมไม่อยากเอาเข้าหน้ากล่องได้ไหมได้สิเวลามึงออกไปข้างนอกมันจะได้ไม่หยดที่พื้นจะได้เป็นไออย่างเดียวจริงๆน้ำมันก็จะได้มาอยู่ในนี้ถูกไหมเท่ากับว่าใส่ถังดักไอไม่จำเป็นต้องต่อเข้าที่เดิมจะปล่อยลงพื้นก็ได้แต่มันได้ดักน้ำมันดักอะไรออกไปก็ผมว่าดีนะช่วยได้เยอะอ่ะคันนี้เดี๋ยวให้ตาพจน์จัดการเลยนะเดี๋ยวตาพจน์หาน็อตยึดตรงนี้ก่อนนะครับแล้วอันนี้เราจะยึดให้ลูกค้าไงอย่างสมมติอย่างนี้นะอย่างนี้ใช่ป่ะแกจะหันเข้าถ้าหันเข้าตรงๆเงี้ยสมมติถังมันอยู่อย่างนี้จะเฟี้ยวไหมเนี่ยมันทรงมันก็ไม่ได้ถูกป่ะถ้าแบบว่าฐานล่างต้องอยู่ทรงนี้ยังไงฐานล่างก็ต้องมาอย่างนี้แต่เขาเนี้ยข้างบนเนี่ยมันสามารถพลิกมาข้างหน้าได้แต่ถ้ามาข้างหน้าอย่างเงี้ยสายก็จะต้องลงแล้วก็โค้งลงนี่ไม่แต่ถ้าไม่โค้งเหมือนอันนี้มันหมุนมาอยู่ตรงนี้ได้ไงตะพดแกก็เท่ากับลงแค่ตรงนี้แต่ถ้าโค้งมันจะหลบสวยกว่าถ้าบางคนอยากเนียนเลยก็โค้งมานี่ก็ได้อะไรแบบนี้โค้งนี้ได้เลยถ้างั้นก็ทรงนี้เลยเดี๋ยวตะพดยึดแป๊บเดียวหมดบอกไม่หน้าเลยกูเอ้ยฝั่งนี้นี่ว่านี่ดีแม็กเก่าแล้วก็จะมีของพวกรีวงรีโวออนิว 1.9 อะไรพวกนี้แล้วก็จะมีพวกอะไรอีกนะFord, Mazda, อะไรพวกนี้ Revo เนี่ยต้องมาใส่เยอะไอระบายออกเยอะมากรถเดิมๆก็ออกอย่างที่ผมบอกครับถ้าอยากรู้มันออกอย่างไรก็ไปย้อนดูต้นคลิปรายละเอียดให้หมดก็ประมาณนี้นะคลิปนี้ก็ถ้าอยากรู้ว่าใส่ไปแล้วน้ำมันจะเข้าเครื่องเยอะไหมคุณก็เปิดไอ้ที่ถ่ายตัวล่างออกมาดูแต่อนาคตผมอาจจะทำแบบเป็นก๊อกให้ลูกค้านะมันอยู่อย่างเงี้ยมันก็ถ่ายง่ายใช่ป่ะดึงจุกได้
อาจจะต่อสายยางลงไปข้างล่างเลยแล้วถึงเวลาก็เปิดปื๊ดหยดใส่ขวดได้เลยอะไรแบบนี้หรือจะปล่อยทิ้งลงไปให้มันหยดแล้วก็ซื้อน้ำยาเราสักกระป๋องนึงก็ได้เอาไปฉีดล้างอะไรแบบนี้อยากรู้ว่าต้องซื้อเยอะก็ได้ผมว่าเยอะเพราะว่าคุณไม่มีทางรู้อันตรายออกไปเท่าไหร่โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วก็ใครที่อยากรู้เรื่องน้ำมันเครื่องที่ผมบอกว่าควรเปลี่ยนตอนไหนก็ฝากติดตาม EP หน้านะฮะสำหรับ EP นี้ก็ต้องลาไปก่อนยังไงก็ฝากไว้ด้วยสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้วันจูเนอร์ด้วยนะครับสวัสดี Selling back. You want the freestyle, try to stay free. Shot the rose, hey, for the